ครับสวัสดีนะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งหน้ากระดาษของ Microsoft Word 2016นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Layout เลยครับแล้วก็มาที่ Margin ครับแล้วก็มาที่ Custom Margin นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างสุดสังเกตได้ว่าเราจะได้เพจเซตอัพตรงนี้มานะครับในที่นี้ผมมีหน่วยนะครับเป็นนิ้วนะแต่ถ้าใครเป็นเซนติเมตรอยู่นะครับก็ลองมาที่ไฟล์นะครับที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ออปชันนะครับมาที่ออปชันเสร็จนะครับมาที่แอดวานซ์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมาหาตรงนี้ครับมาหาคำว่า showmeasurement in unit of นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากเซนติเมตรปกติถ้าใครยังไม่ตั้งนะครับเปลี่ยนจากเซนติเมตรมาเป็นนิ้วนะครับหรือใครต้องการที่จะตั้งเป็นเซนนะครับก็มาเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเซนนะครับก็ประมาณนี้ครับในการตั้งในที่นี้ผมตั้งเป็นนิ้วนะครับตั้งเสร็จแล้วนะครับกดโอเคเลยแล้วก็มาที่เดิมครับมาที่ margin แล้วก็มาที่ custom margin ตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าผมตั้งตัวนี้เป็นนิ้วนะครับผมตั้งเป็น 1.5 ถูกไหมครับผมละกันตั้งเป็น2ละกันกดโอเคแล้วครับสังเกตได้ว่าจะเลื่อนลงมานะครับข้างบนเป็น2นิ้วนะครับหรือถ้าใครต้องการจะตั้งตามขอบเขตที่เราจะทำบทวิจัยทำโปรเจกต์นะครับเป็นรายงานเป็นอะไรนะครับก็ตั้งมาตั้งแถบนี้ได้เลยครับหนึ่งละกันครับประมาณนี้ครับตรงบัตทอนหรืออะไรแล้วตามที่เราต้องการเลยก็กดโอเคครับก็ประมาณนี้ครับในการตั้งหน้ากระดาษแบบง่ายๆนะครับใน Word 2016นะครับโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการตั้งค่าหน้ากระดาษบท2016นะครับขอบคุณครับ